ัวต้องทำเองก่อนประการจากแบบคือที่ทำมาทำอย่างนี้สังเกตเห็นว่าอีตัวเนี้ยเราเปลี่ยนเป็น square root x กำลัง2ได้1ก็1กำลัง2ได้ใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อมันจะสามารถแยกตัวประกอบได้คิดออกไหมหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เป็นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังอีข้างล่างอุ้ยอย่างนี้นี่เองแล้วก็ดึงตัวร่วมอะไรยังไงลองดำเนินการต่อสิหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ใช่ไหมมันก็ต้องออกมาเป็นอย่างนี้ครับหน้าลบหลังหน้าบวกหลังโอเคไหมทีนี้อีข้างล่างก็มี square root x เป็นตัวร่วมดึงออกมาแล้วเราก็จะเห็นว่า e square root x บวก1หายเอิร์ธทำผิดตรงนี้ใช่ไหมe square root x บวก1หายไปเหลือเท่านี้ไอตัวนี้ก็เป็นไงครับแยกไปหารนะไอตัวนี้ก็ square root x ส่วนด้วย square root x ก็เป็น1 1ส่วน square root x ก็เป็น x กำลังลบ1ส่วน2ยังไงต่ออินทิเกรตหรือยังก็แทนนะใช่ครับด้วยครับด้วยครับอ้าวข้างในอินทิเกรตใช่ไหมครับมันก็จะเป็นบนลบล่างครับ x นะแล้วก็ตามนี้ใช่ไหมครับงงไหมอินทิเกรตตัวนี้มาเป็นนี้ไม่งงงงปะลบ1ส่วน2บวก1นี่ไงก็เป็นลบ1ส่วน2บวก1ส่วนด้วยใช่ไหมอันนี้มันจะเป็น1ส่วน2พอดีนะมันก็เลยตบ2ขึ้นไปเมื่อเป็นอย่างนี้ก็แทนเอาบนลบล่างบนก็คือเอา b แทนนี่ไงครับ b ลบ2 b กำลัง1ส่วน2ก็คือ square root b ล่างก็คือแทน1ลงไป1ลบด้วย2 e สีแดงๆเนี่ยเท่ากับ4 3แล้วเราก็เป็นลบ3หา b ให้ได้หา b ได้ก็จะจบก็ทำไปตามสมการใช่ไหมครับบรรทัดต่อมาก็เลยเป็นอย่างนี้ครับผม b ลบ2 square root b ข้างในนี้เป็นลบ1ก็เลยกลายเป็นบวก1เท่ากับ4จากนั้นเราก็ย้าย4มาเนี่ยต้องสังเกตให้ออกว่ามันจะอยู่ในรูปสมการกำลัง2นี่แหละอันนี้ root b ใช่ไหมนี่คือ root b กำลัง2มองออกไหมแล้วเราก็ต้องแยกตัวประกอบอะไรประมาณนั้นเป็นอย่างนี้ครับb ลบ2 square root b ลบ3เท่ากับ0เราก็แยกเป็น2วงเล็บแบบนี้ครับปัญหาคือเราต้องมองให้ออกนั่นแหละว่าไอ้ตัวนี้คือ root b กำลัง2ไอ้ตัวนี้ root b นั่นแหละปอนโอเคเราก็เลยได้ว่า square root b มันก็เท่ากับ3 b ก็เท่ากับ9 square root b เท่ากับลบ1ใช่ไหมก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่า b ต้องมากกว่านั้นใช่เพราะไม่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วรูท b มันติดลบมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับ1บวก b บวก b กำลัง2ก็ดำเนินการไปตามเรื่องครับตอบข้อไหนครับปิ้ง97ได้91 91นี่จะดีอยู่แต่95จะแรงกว่า